สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงอร่อยยานไทยไทยพาไปไหนวันนี้จะพาขึ้นเหนือกันบ้างนะเจ้าไปช้าไปที่ไหนกันขึ้นเหนือพะเยาพะเยาใครอยู่เหนือโทรศัพท์มาเมากันหน่อยก็ได้นะจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยมีอะไรขึ้นชื่อบ้างถ้าเกิดไปที่จังหวัดของตัวเองในภาคเหนือควรจะต้องไปแวะร้านไหนที่ไหนดีอะไรอร่อยนะคะ02-935-4483และ02-935-4983ครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับร้านอาหารร้านหนึ่งที่จังหวัดพะเยาถามเบนซ์ก่อนละกันถ้าเกิดพูดถึงอาหารเหนือจะนึกถึงอะไรบ้างขนมจีนน้ำเงี้ยวถือเก่งมีอะไรอีกแหนมเหนือแหนมเนืองไหมล่ะแหนมเนืองไม่ได้อยู่ภาคเหนือเนาะอาหารก็แกงข้าวซอยไงเออข้าวซอยอาหารเหนือมีอะไรอีกอ่ะมีน้ำพริกหนุ่มแคบหมูพริกหนุ่มไส้อั่วไส้อั่วถือว่าเหนือป่ะเหนือใช่ไหมแต่เบนพูดมาคำแรกคือน้ำเงี้ยวถูกต้องเลยคุณผู้ชมขึ้นชื่อมากๆคือน้ำเงี้ยววันนี้เราเลยจะพาไปที่ร้านน้ำเงี้ยวไฮโซอยู่ที่จังหวัดพะเยาเพราะว่าเมนูอาหารของเขาเนี่ยมากมายหลากหลายเลยนะก็คือแบบว่าเป็นแบบต้นตำรับเหนือแต้ๆเลยนะเจ้าแล้วเจ้าของเป็นคนเหนือไหมเป็นคนอะไรเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะคุณวรัชยาอัดอนุกูลหรือว่าคุณแอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนคนข้างๆหนอนเขาสงสัยว่าคุณแอนเป็นคนจังหวัดอะไรจริงๆแอนเป็นคนเชียงรายค่ะแต่ตอนนี้มาอยู่พะเยาต้องเหนือกันเจ้าคนเหนือคนเหนือเป็นตอนแรกอยู่เชียงรายแล้วก็เดินมาพะเยาร้อยกว่าโลก็ถึงพะเยาพอดีโอ้ยไปแซวอะไรเขานะเออคุณแอนถามก่อนเลยน้ำเงี้ยวไฮโซอยู่มากี่ปีแล้วคะตอนนี้ถ้าตุลานี้จะ3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วก็ถือว่าค่อนข้างติดตลาดแล้วเหมือนกันเนาะอย่างนี้กระแสตอบรับของคุณลูกค้าทั้งหลายเป็นยังไงบ้างฮะก็เรามีลูกค้าประจำอยู่กลุ่มนึงแล้วก็มีลูกค้าขาจรลูกค้าที่มาเที่ยวอะไรเงี้ยมีทุกวันนะคะแล้วเมนูอาหารในร้านล่ะคะมีอะไรบ้างก็เด่นๆก็จะเป็นน้ำเงี้ยวค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นข้าวซอยถ้าไม่ชอบเผ็ดๆมากก็ทานข้าวซอยอร่อยค่ะโอ้ยนี่เพื่อนผมพวกป๊อปปี้ไฮโซอะไรเงี้ยค่ะค่ะมีอะไรอีกฮะแล้วก็จะมีพวกข้าวกั้นจิ้นถ้ามาเนี่ยก็ต้องทานข้าวกั้นจิ้นกับน้ำเกี๊ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะมีให้เลือกหลายแบบเงี้ยค่ะมีหลายเหมือนน้ำเกี๊ยวเราก็จะมีน้ำเกี๊ยวให้เลือกหลายแบบเช่นทะเลเกี๊ยวอะไรเงี้ยเฮ้ยหรือว่าน้ำเกี๊ยวไฮโซน้ำเกี๊ยวซุปเปอร์อะไรเงี้ยค่ะน้ำเกี๊ยวโอ้เยอะแยะค่ะต้องมาเลือกที่ร้านอย่างถ้าเป็นทะเลน้ำเกี๊ยวเนี่ยพอนึกออกก็น่าจะเป็นใส่พวกกุ้งผัดปลูปลาอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าท่านน้ำเกี๊ยวไฮโซนี่ใส่อะไรอะฮะก็น้ำเงี้ยวไฮโซเราจะเพิ่มก็คือเรายืนหลักรสชาติดั้งเดิมแบบน้ำเงี้ยวเหนือแล้วก็เราก็จะเพิ่มเป็นพวกหมูยอไข่ต้มกระดูกอ่อนซุปเปอร์ก็คือตีนไก่อะไรเงี้ยสำหรับคนชอบแทะอะไรเงี้ยค่ะจัดเต็มเลยอุ้ยจัดเต็มยกเครื่องมาเลยคือเห็นตอนนี้รูปกำลังขึ้นเป็นน้ำเงี้ยวทะเลโอ้ยน่ากินจังเลยหอยเป็นหอยเลยอ่ะน้ำเงี้ยวทะเลอุ้ยน่ากินอุ้ยนี่ก็ข้าวซอยเสร็จข้าวซอยทะเลด้วยเหรอคะใช่ค่ะมีข้าวซอยทะเลข้าวซอยไฮโซข้าวซอยน่องไก่ข้าวซอยเนื้อค่ะโอ้ยแต่ละเมนูดีอ่ะแล้วอย่างพวกทะเลเนี่ยมันเข้ากับน้ำเงี้ยวเข้ากับพวกข้าวซอยได้เหรอครับก็ตอนแรกๆก็จะมีกระแสกันคิดว่าอุ้ยมันจะเข้ากันหรือเปล่าทีนี้ก็เลยมาลองค่ะพอมาลองเสร็จแล้วก็ถามลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างดูเขาบอกอุ้ยอร่อยไม่เคยคิดว่ามันจะเข้ากันได้อะไรเงี้ยอยากไปเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินพวกเนื้อสัตว์บกพวกไก่หมูเนื้ออะไรเงี้ยเอาจริงไม่ค่อยชอบนะจะชอบทะเลมากกว่าโอ้คือเห็นแล้วแบบอยากวิ่งเข้าใส่เลยนะแต่มันมีชื่อนึงที่ไม่รู้จักข้าวกั้นจิ้นอันถูกไหมข้าวกั้นจิ้นก็จะเป็นทางเหนือบางทีเขาก็จะเรียกกันว่าข้าวเงี้ยวมันจะเป็นข้าวสวยเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาคลุกกับตัวเลือดนะคะแล้วก็เลือดหมูนะคะแล้วก็มันนึ่งให้สุกค่ะปรุงรสอะไรเงี้ยค่ะค่ะของเราจะใช้เป็นข้าวหอมมะลิที่ได้รับรางวัลของพะเยาด้วยนะคะแล้วก็มาปรุงทีนี้คนก็จะเริ่มทานกันแล้วก็จะมี3แบบให้เลือกแบบข้าวกันจิ้นดั้งเดิมแล้วก็ข้าวกันจิ้นทรงเครื่องกับไฮโซค่ะครับแล้วไพลินเสวยล่ะคะคืออะไรไพลินเสวยก็คือเป็นของหวานซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะจะเป็นคล้ายๆเหมือนทับทิมกรอบถ้าทุกคนรู้จักแต่ว่าเราเลือกสีใหม่ค่ะเป็นสีของไพลิน
ค่ะแล้วก็เราจะมีกรรมวิธีในการทำที่แตกต่างจากทับทิมกรอบทั่วไปนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำของหวานซุปของหวานเนี่ยเราก็จะมีรสชาติที่ไม่หวานมากเกินไปค่ะอืมสีสวยเลยสิถ้าเป็นสีของไพลินก็จะออกแบบฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินป่ะคะเวลาเรามีก็ตัดกับสีของขนุนสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปมาขึ้นมากแล้วรสชาติดีค่ะสีน้ำเงินสีเหลืองอ่ะโอ้ยน่ากินมากสีดีเดี๋ยวขึ้นภาพให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีไพลินอะไรนะไพลินเสวยไพลินเสวยค่ะตอนนี้คือเห็นว่ามีส้มตำส้มตำด้วยเนี่ยในที่ทีมงานเราขึ้นมาส้มตำใส่เส้นขนมจีนเหรอคะใช่ค่ะส้มตำเป็นเหมือนคล้ายๆยำขนมจีนแต่ที่ร้านจะเรียกว่ายำจีนคนลาวค่ะจีนคนลาวคือผมเห็นส้มตำที่ร้านทำอร่อยน่าอร่อยมากเลยเนาะเนี่ยดูแต่ละอย่างเลยฮะโอ้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเอาขาจรแล้วกันที่เขาไปแบบเนี้ยค่ะควรจะต้องสั่งอะไรดีก็สำหรับคนที่อยากทานครบเครื่องเลยก็สั่งไฮโซค่ะน้ำเงี้ยวไฮโซหรือข้าวซอยไฮโซนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบเฉพาะก็เลือกกันไปเลยครับกระดูกอ่อนหรืออะไรก็ได้แต่ของเขาเรียกอะไรนะคะอาหารว่าที่ต้องทานต้องสั่งเมื่อมาที่ร้านก็คือเป็ดปอเปี๊ยะไฮโซครับต้องสั่งเลยค่ะน้ำหนักแล้วก็จะมีของหวานด้วยแต่ทีนี้วกกลับมาที่คำว่าไฮโซคือหลายๆชื่อเมนูจะลงท้ายด้วยไฮโซเพราะว่าไปพ้องกับชื่อร้านทำไมต้องน้ำเงี้ยวไฮโซคะก็คำว่าไฮโซของเราก็คือเราต้องการหนึ่งให้คนสะดุดหูและสงสัยว่าทำไมต้องไฮโซใช่ไหมคะอย่างที่สองก็คือเราไม่อยากให้น้ำเงี้ยวของเราธรรมดาเหมือนทั่วไปที่ตักใส่ตักใส่เฉยเรามีหน้าตาการตกแต่งหน้าตาให้ดูดีดูไฮโซอะไรอย่างเงี้ยที่เราติดปากกันเพราะว่าคนทุกคนเดี๋ยวนี้ชอบถ่ายรูปอาหารลงโซเชียลด้วยแล้วอย่างเราตกแต่งร้านให้หน้าให้หน้านั่งด้วยอะค่ะอุ้ยปอเปี๊ยะสีม่วงคืออะไรใช่ปอเปี๊ยะของเราจะไส้ไม่เหมือนคนอื่นจะไม่มีถั่วงอกค่ะอุ้ยชอบโอ้ยเพราะเป็นคนไม่กินถั่วงอกเออถั่วงอกมันเหม็นอะโอ้ใช่ใช่เวลาในถั่วงอกคือเราใช้ในเวลาในการปรับปรุงสูตรสำหรับปอเปี๊ยะไฮโซเนี่ยนานเหมือนกันค่ะจนมาลงตัวที่ตัวนี้โอ้ยทำไมแม่มาอยู่ลาดพร้าวคะมีลูกค้าจะไปกินจะกินทุกวันเลยเพราะว่ามันมีแต่ของชอบของหนอนทั้งนั้นเลยอะโอ้ยแล้วอย่างงี้ลูกค้าเวลาเดินเข้าไปในร้านต้องใส่เครื่องเพชรเครื่องพลอยไหมคะจะได้ดูไฮโซค่ะเข้าไปเลยจะเป็นเนาะไปขี่มอเตอร์ไซค์ก็มาทานได้ครับมีแพลนขยายสาขาไหมฮะมีคนจีบๆอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปลงที่ไหนดีอะไรยังไงค่ะเอามาขยายสาขาเนาะในกรุงเทพเลยเนี้ยน่าเวิร์กมากอาหารเหนือในกรุงเทพอะไรเงี้ยใช่นะครับค่ะเอ๊ะแล้วเห็นบอกว่ามีเดลิเวอรี่ด้วยไปส่งไกลขนาดไหนคะยังไงนะคะส่งไกลได้ถึงไหนอะฮะก็ในเมืองค่ะในตัวเมืองพะเยาได้เลยค่ะแล้วก็ถึงศูนย์ราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนอยู่ในพะเยาจะส่งค่ะส่งที่ลาดพร้าว71ได้ไหมครับอ๋ออันนั้นมีค่าขนส่งไหมคะเดี๋ยวไปส่งให้เลยน่าจะหลายพันเลยค่าขนส่งอะไกลมากเออโอ้โหนะฮะแต่น่าทานมากเลยอะอยู่ตรงไหนของพะเยาคะคุณแอนก็ถ้าง่ายๆก็คือปิดถนนหลวงค่ะจำง่ายๆติดกับแม็กโครสาขาพะเยาค่ะร้านเราจะเป็นตึกอยู่ตรงนั้นเลยค่ะค่ะถ้าอยู่แถวกวานพะเยาเหรอคะไกลไหมอยู่กวานพะเยาไม่ไกลค่ะขับรถมาก็ประมาณ5นาที10นาทีโอ้ห้านาทีห้านาทีเหมือนบ้านใครอยู่พะเยาเซ็งมากไม่เพิ่งกลับจากพะเยาจริงไหมเนี่ยแต่ไปทำงานมาอยู่แถวกวานแต่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกก็คือได้กินแถวโรงแรมแต่ถ้ารู้ว่าแบบมีอ่ะก็คงจะรู้ก่อนนะคงพยายามโบกรถไปอ่ะถ้ารู้คงไปแล้วแหละจะได้จะได้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวไปพะเยาต้องแวะไปจริงๆกับร้านน้ำเงี้ยวไฮโซครับผมค่ะนะฮะเดี๋ยวให้คุณแอนฝากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยตอนนี้รับชมรับฟังกันแบบสดๆเลยนะฮะเผื่อหลายท่านนี่อยากจะไปนะเชิญสักหน่อยแล้วกันครับค่ะก็ถ้าเกิดใครที่มีโอกาสมาเที่ยวเมืองพะเยานะคะก็ต้องห้ามพลาดค่ะมาเช็คอินมาทานอาหารที่ร้านน้ำเงี้ยวไฮโซไม่อย่างนั้นไม่ถึงพะเยานะคะนี่มีโอกาสเชิญค่ะครับผมนะฮะแล้วมีแฟนเพจหรืออะไรให้ติดตามทางร้านไหมคะข่าวสารของทางร้านสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างใน Facebook ค่ะเป็นแฟนเพจชื่อน้ำเงี้ยวไฮโซเลยค่ะพิมพ์เข้าไปก็เจอเลยภาษาไทยเลยนะครับค่ะเอาละฮะงั้นก็วันนี้ขอบคุณคุณแอนมันยังสูงเลยนะฮะก็มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับทางร้านแต่ละเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณแอนครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขอให้ขายดีขึ้นไปอีกเหมือนเกิดมาเพื่อฉันเลยเพราะว่าแบบเอาจริงๆเป็นคนชอบกินทะเลมากพอเห็นแบบมีน้ำเงี้ยวคือวันก่อนไปพะเยาใช่ไหมที่เล่าเราก็อยู่แถวกวานโรงแรมมันก็อยู่แถวนั้นก็คือเดินไปข้างๆนั่นแหละเพราะไปไหนไกลไม่ได้ไม่มีรถก็สั่งน้ำเงี้ยวมาแต่น้ำเงี้ยวเขาก็ใส่แบบทุกอย่างที่เราแบบ
ไม่ค่อยชอบกินเออแบบพวกเนื้อสัตว์แบบอย่างที่บอกสัตว์บกทั้งหลายอ่ะแล้วเขาก็จะจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเขี่ยๆส่วนใหญ่กินได้แค่เส้นนึกออกไหมคือพี่แบบพี่เป็นคนกินยากพอสมควรแต่ผมก็จะกินทียับเลยนะถ้าเจอของอร่อยก็ยับเมื่อวานอย่างเงี้ยอันนั้นคือของอร่อยของชอบของชอบอย่างข้าวซอยข้าวซอยอย่างเงี้ยอะไก่ก็กินแต่มันก็แบบก็กินได้ก็กินแต่คือถ้ามันเป็นทะเลอะไรเงี้ยมันจะแบบมากินแต่กระดูกกินแต่เนื้อก็พอเออมันก็จะแบบไม่ฟินไงคือมันไม่ได้กินแบบถึงใจอ่ะนึกออกมามันกินแบบขี้เกียจเออมันเข้าใจมั้ยเข้าใจว่ากินขี้เกียจมั้ยแต่ถ้าแบบมาเจอแบบอะไรที่มันเป็นของชอบมันกินได้ทั้งชามันแบบฟินไงคือระวังคอเลสเตอรอลนิดนึงนะช่างมันกินแต่ทะเลคนเราอายุไม่ยืนมากเดี๋ยวหลังไปทะเลจะเอานี่มาฝากน้ำทะเลค่ะอันนั้นไม่กินมั้ยอ๋อไม่กินใช่มั้ยไปพูดแล้วหิวเปรี้ยวปากยังแบบทับทิมก็รอคิดถึงซีฟู้ดเมื่อวานอร่อยปอบเปี๊ยะไม่เสร็จหงอกอย่างเงี้ยก็ดีนะแต่เขาทำสีสันน่ากินมากนะร้านนี้แบบเออแต่ละอย่างแล้วก็การจัดจึงจัดจานส้มตำเนี่ยน่ากินเลยเอาพูดตรงๆนะฮะส้มตำที่ส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบภาคอีสานถูกไหมที่แบบน่ากินน่ากินแต่ที่นี่ภาคเหนือพะเยาส้มตำน่ากินมากเขาเรียกตำอะไรนะเมื่อกี้ที่ตำจีนปนลาวตำจีนปนลาวจะปลอจีนปนลาวนะอันนั้นลาวนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูแฟนเพจเขาสักนิดหนึ่งนะฮะทีมงานเราเตรียมไว้แล้วเผื่อใครอยากจะเข้าไปส่องนะฮะนี่แหละในเวลาลูกค้าเขาทานเขาก็จะมีการเช็คองเช็คอินเนี่ยที่ร้านนะเออนะโอ้โหหลายอย่างหลายอย่างเนี่ยเข้าไปดูไปเดินอะไรก็ได้นะคะใครที่แบบไปเที่ยวพะเยาหรือบ้านอยู่พะเยาก็ลองไปแล้วกันนะคะมีบริการ delivery ส่งตรงถึงบ้านคุณด้วยนะแต่ละเมนูนะกินนะกินโอ้เนาะโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดหิวเลยอยากกลับไปพะเยาอีกครั้งนึงเลยอ่ะเออนี่นะฮะโอ้หลายจานแซ่บอีหลีเด้ออ่ะขอบคุณขอบคุณคุณแอนด้วยนะนะฮะวันนี้ก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะส่งดวงให้ไปชมกันด้วยดวงสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะวันศุกร์เดี๋ยววันนี้เริ่มต้นด้วยคนที่เกิดวันศุกร์กับเสาร์ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงกันด้วยนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาหลังไมค์ขอมาหลายเพลงนะฮะมีเพลงกาคือเก่าของบิ๊กไบค์สายลำนะฮะคุณอ่านว่าอะไรตะลุนย่าตะลุนย่าตะลุนย่านี่ถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับไม่ทราบว่าชื่อนี้จริงหรือเปล่าคุณตะลุนย่าขอมานะคะจัดให้รวมถึงเพลงอื่นๆด้วยที่ขอมาอย่างเช่นมนเมืองเหนือครับไก่พนิพาชมทุ่งจอมขวัญกัลยาหางเครื่องสามชาติคัทธิลามารสีจัดหมดเลยแล้วกันให้หมดเลยนะคะไปฟังเพลงกันค่ะครับยางไผ่ไทยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ